ข่าวฝัดของชิบะมาอีกแล้วนะครับก็เป็นผู้ที่เข้าไปใช้บริการของ Binance นะซึ่งตอนนี้ก็เป็นข้อคดีข้อพิพาทแล้วก็เรียกร้องเงินคืนกันอยู่ฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมุนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราได้รับข่าวเสียของชิบะเนี่ยเยอะนะครับมี3เหรียญนะคือชิบะดอจคอยแล้วก็ลูน่าเนี่ยข่าวเสียตลอดนะครับแล้วผมว่าช่วงนี้ถี่มากเลยนะเพราะบางครั้งอ่ะเรื่องของชิบะนะครับผมได้รับข่าวเสียเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่มันเริ่มมีโปรเจกต์แต่มันไม่เยอะขนาดนี้นะครับซึ่งตลอดตั้งแต่เทอร่านะครับแล้วก็มีแผนที่จะฟื้นลูน่าในแบบต่างๆเนี่ยผมก็ได้รับข่าวเสียของ Dogecoin Shiba แล้วก็ลูน่ามากๆเลยนะครับในหลายๆข่าวอ่ะในข่าววันนี้นะครับก็เป็นการฟ้องร้องนะครับโดยผู้พิพากษาริคาร์โดโฮฟแมนนะครับเป็นคนเรียกเรียงสำนวนคดีเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้พิพากษานี่แต่รายงานนี้นะครับมาจากสำนักงานข่าวของ Litecoin นะครับเขาก็กล่าวหานะในข้อความข่าวว่า Binance เนี่ยร่วมมือกับแฮกเกอร์เพื่อจะขโมยเหรียญชิบะนั่นเองโดยในเนื้อข่าวนะครับเขาบอกมีนักลงทุนของนาในสกุลของดิจิตอลนะครับเขาก็ได้ลงทุนในชิบะอินุคนนี้เป็นคนบราซิลนะครับแล้วเขาก็ลงทุนในชิบะนะครับไปเงินเป็นจำนวนหนึ่งนะครับโดยสถานการณ์คือเขาเนี่ยได้โอนชิบะเนี่ยจาก MetaMask เข้า Binance นะครับแล้วผลปรากฏว่าบัญชีอ่ะโดนแฮกนะครับเขาก็เลยติดต่อ call center เพื่อไปขอล็อกบัญชีเอาไว้นะครับแล้วปรากฏว่า call center เนี่ยหายไปนะครับไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกซึ่งคดีเนี้ยนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยทำการค่อยๆในการยื่นฟ้องศาลนะครับด้วยการขอคืนเงินนะครับประมาณ 6.7 พันล้านชิบะนะครับขอคืนเงินเป็นชิบะนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามที่จะขอคืนอยู่ดังนั้นทาง Ricardo Hoffman เนี่ยนะครับเขาก็ใช้เรื่องของคำสั่งศาลในการใช้ข้อมูลจาก Ethereum นะครับEthereum Blockchain นะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการโอนนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยจะมีเรื่องของวันที่เวลา IP ขอบเขตเวลานะครับภายใต้เงินกระเป๋าของ Binance 14นะครับว่าเอ้ยมันมีการคดโกงจริงหรือเปล่านะครับแต่ข้อมูลตรงนี้มันก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ใช่ไหมครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับคือต้องมีการตรวจกระเป๋านะตรวจไอ้ตัวธุรกรรมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ปัญหาคือ Binance นะครับก็ใช้ข้ออ้างนะครับในเรื่องของเขาเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับ MetaMask นะครับดังนั้นคนที่โอนจากต้นทางก็คือ MetaMask ไม่ใช่หรอนะครับแล้วเขาไม่มีความสัมพันธ์กับ MetaMask อาจจะเป็นโจทย์ในเรื่องนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นความคลุมเครือของนักลงทุนว่าโอ๊ยตกลงแล้วสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนะครับและทำไมเงินมันถึงได้หายไปนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องเงินถึงสูงขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่านักลงทุนน่ะนักเทรดเดอร์พวกนี้เขาก็ต้องดูแลครอบครัวนะครับส่วนตัวนะครับเรื่องของการฝากเงินเนี่ยเข้าไปในสถานที่เข้าไปใน wallet ต่างๆเนี่ยส่วนตัวนะของผมนะครับผมไว้ใจเรื่องของกระดานเทรดมากกว่านะครับมากกว่าพวก Trust Wallet กับ MetaMask เนี่ยเพราะบางทีเนี่ยผมทำการโอนทำการซื้อในแพนเค้กนะครับแล้วก็ Uniswap เนี่ยในเหรียญพวกเหรียญมีมนะผมชอบเล่นนะครับข้อเสียมันก็คือว่าเหรียญเนี่ยมันชอบหายอะนะครับเนื่องจากการซื้อเหรียญการ Swap เหรียญเนี่ยบ่อยมากๆนะครับผ่านเครือข่ายพวกนี้แหละฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นได้นะครับว่าอาจจะเป็นความผิดของต้นทางตั้งแต่ MetaMask นะครับแล้วลูกค้าเนี่ยคนนี้ที่เป็นนักเทรดเดอร์อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ยเขาโอนไป Binance แล้วเงินหาย
นะครับก็มาเรียกร้องกับ Binance เอาละมันมีหลายอย่างนะครับหลายทางเรื่องส่วนตัวเนี่ย Binance คงไม่ทำอะไรเก็บตัวเนาะเอาเงินไปหรือมีการหัวกับนักแฮกเกอร์นะครับเพื่อจะเอาเงินไปเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่นะครับแล้วข่าวนี้เป็นข่าวฟลัดด้วยนะครับช่วงนี้บ่อยหน่อยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรดีๆจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าฟลัดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับและถ้าเกิดมีฟลัดมากๆเนี้ยตลอด1สัปดาห์2สัปดาห์ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าชิบะอาจจะมีการพุ่งราคาในเร็วๆนี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจหรือศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและเรามีกลุ่มนะครับชื่อ Cryptocurrency Community เป็นกลุ่มรวมเนาะแล้วมีคีบะเป็นกลุ่มย่อยนะครับทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้เอาแหละนะครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet เป็นเหรียญต้นน้ำค้ำประกันโดยชิบะอินุนะครับฉะนั้นรายละเอียดอะไรจะเหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดเปลี่ยนย่อยเนี่ยไม่เหมือนกันสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจละกันนะครับและการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ